นับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพกลับเข้ามานะครับในรายการ Secret of Victory ไขความลับสู่ความสำเร็จครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดคุยนะครับกับบริษัท CCS Advanced Tech ครับซึ่งคุณผู้ชมก็ได้เห็นภาพรวมในการบริหารธุรกิจรวมไปถึงจุดเด่นของบริษัทนี้กันไปแล้วนะครับช่วงนี้จะได้มาเจาะลึกถึงจุดเริ่มต้นของบริษัทนะครับได้เห็นถึงเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจการบริหารงานในบริษัทนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าทำให้วันนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรยังคงพูดคุยอยู่กับท่านกรรมการผู้จัดการบริษัท CCS Advanced Tech จำกัดนะครับคุณบุญเจริญมโนบุรชัยเลิศนะครับต้องขอถามนะครับจุดเริ่มต้นของการที่วันนี้มี CCS Advanced Tech นะครับทราบมาว่าคุณบุญเจริญเริ่มต้นจากการเป็นลูกจ้างเขาเหรอครับถ้าจะพูดแบบคนทั่วไปเขาว่าผมเกิดมาโชคร้ายครับอยู่กับครอบครัวที่ยากจนแต่เคยมีเพื่อนผมบอกห้ามพูดอย่างนั้นครับคุณต้องบอกว่าคุณเกิดมาโชคดีที่มีอยู่ในครอบครัวที่ยากจนแล้วก็ถึงแม้จะไม่ได้เรียนหนังสือแต่พ่อแม่ให้สมองที่ดีต่อคุณครับผมตั้งแต่วัยเด็กผมเรียนหนังสือถึงแค่ม.สองนั่นเองนะสมัยก่อนในสมัยนั้นรุ่นผมคือป.หนึ่งถึงป.สี่ครับผมแล้วม.หนึ่งถึงม.แปดผมเรียนถึงม.สองก็สรุปง่ายๆคือปัจจุบันนี้ถ้าเกิดเรียนป.หกนะครับทีนี้ในวัยเด็กผมสังเกตว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษเป็นอ่ะเรียนหนังสือโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวทำให้เขาเนี่ยมีความรู้ในด้านภาษาเนี่ยก็จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นคือทำงานได้ดีได้เงินเดือนสูงได้เงินเดือนสูงผมก็เลยให้ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆทีนี้ในระหว่างที่เราทำงานเป็นลูกจ้างก็ผมในชีวิตลูกจ้างก็เป็นอยู่ทั้งหมด9ปีครับเราทำงานครั้งแรกอยู่ร้านเพชร2ปีอยู่ร้านเพชรแถวพาวรัตครับทีเมื่อไหร่ผมจะมีเงินทุนถึงขนาดมีปัญญาซึ่งแซงห้องซื้อร้านแล้วมีเงินทุนเกี่ยวกับเพชรโอ้โหลงทุนเยอะมากไม่เอาดีกว่าครับมาทำงานร้านขายเครื่องไฟฟ้าที่วัดตึก3ปีครับนะครับพอทํา3ปีมันก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ละต้องเป็นเฒ่าแก่ดีกว่าก็มาเปิดธุรกิจเป็นร้านขายเครื่องไฟฟ้าของตัวเองชื่อชัยเจริญซัพพลายชัยเจริญซัพพลายเพราะย่อมันก็เป็น CCS ระหว่างที่เราค้าขายเครื่องไฟฟ้าอยู่เราก็เนื่องจากว่าเราใช้ภาษาของเราให้เป็นประโยชน์เราก็ค้าขายกับพวกฝรั่งที่เข้ามาทำก่อสร้างในเมืองไทยเขาต้องการอะไรแล้วก็ส่งของให้เขาได้แล้วทีนี้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมก็อยากจะทำธุรกิจของตัวเองโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวผมก็เลยยกร้านชัยเจริญซัพพลายให้น้องชายไปอ๋อครับก็เลยออกมาตั้งหลักใหม่เมื่อตั้งต้นใหม่นะครับเป็นสวนอีกครั้งนึงครับผมก็หากินตามยุคสมัยที่มันเป็นไปตามวาระขนาดนั้นครับครับผมทีนี้ในระหว่างที่เราส่งคนงานทำปั๊มแก๊สครับทำบ่อกุ้งครับในระหว่างนั้นเราก็ยังไม่ทิ้งอาชีพที่เราซื้อมาขายไปครับผมนะครับแล้วก็เพื่อนได้โชคดีได้ไปรู้จักบริษัทมินิแบร์ซึ่งเขาก็ต้องการคนไปให้บริการเขาในเรื่องซื้อมาขายไปแล้วจากการซื้อมาขายไปซึ่งเราไม่มีความรู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง engineering นะครับครับเอางานที่เป็นพวก engineering ไปทำเช่นงานเกี่ยวกับโรงตึงตึงน็อตตึงนู่นตึงนี่แล้วก็งานตัดเชื่อมโลหะเอาไหมครับผมไม่เคยปฏิเสธลูกค้านะครับครับเพราะถ้าลูกค้าบอกว่าทำได้ไหมเราจะบอกว่าทำได้ก่อนแล้วพอเราตอบรับเรื่องของโรงกลึงแล้วเราต้องไปค้นหาอะไรยังไงมาก่อนจะสำเร็จได้ผมชอบโรงกลึงอ่ะเพราะผมเห็นโรงกลึงเป็นเรื่องน่าสนใจก็มาให้โรงกลึงแล้วก็ไปหาโรงกลึงตามริมถนนให้เขาทำครับเราก็อ่านแบบไม่เป็นครับพอกลึงเสร็จความที่เราเป็นคนชอบศึกษาแล้วก็เอางานที่สำเร็จแล้วก็มาวางอยู่กับแบบครับแล้วว่ามันหมุนดูยังไงเทียบหมุนข้างหมุนซ้ายหมุนขวาท็อปวิวอัปเปอร์วิวไซด์วิวอะไรพวกเนี้ยจนกระทั่งผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการอ่านแบบพอเราไปส่งเขาไปวัด 5.2 ครับเรารู้แต่ว่า5มิลอ่ะอ่านยังไงแต่เราไม่รู้ว่า 0.2 อ่านยังไงนะครับครับ
ก็เอามาคืนใช้ไม่ได้แล้วก็ไปต่อว่าลงเกินใช้ไม่ได้แล้วเฮีย 5.2 จุด2อะไรก็ไม่รู้จักก็รู้จักแต่5นะครับกว่าเราจะรู้ว่าไอ้ทศนิยมหลังจาก1เนี่ย มันวัดไปได้อีก10จนกระทั่งเราต้องไปหาลงเกินที่มีความรู้และความสามารถในลักษณะที่ทำงานละเอียดรอได้มากกว่าลงเกินทั่วๆไปนะครับก็มาเจออีกลงเกินหนึ่งซึ่งเป็นลงเกินชั้นนำในขณะนั้นครับก็บอกว่าเฮ้ยของวัดที่นี่นะถ้าเลือกเอามาให้ว่าทำงานนะเลือกต้องจ่ายเงินสดสองที่นี่ห้ามต่อราคาคำเดียว แล้วก็ไม่ใช่เหมือนลงเกินทั่วๆไปนะที่นี่แพงถามว่าเท่าไหร่ครับ2,000ผมมาแล้วผมตกใจนะเหล็กก้อนเดียวอย่างมากมันก็ไม่เกิน50 บาทโอ้โหมันกี่เท่าตัวเนี่ยครับใช่ไหมมีธุรกิจอะไรในโลกเนี่ยที่กำไรเหมือนกับไอ้ลงเกินเจ้านี้ผมก็เลยบอกว่าไอ้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าท้าทายแล้วผมก็พยายามเอาใจใส่เรียนรู้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจรับงานมาแล้วก็ให้คนอื่นทำกระจายงานให้คนโน้นคนนี้ทำจนกระทั่งวันหนึ่งเราบอกว่าเราไม่ไหวแล้วเราควรจะต้องมีเครื่องกลึงของเราสักตัวหนึ่งแล้วตอนนั้นก็เลยคิดเบ็ดเสร็จว่าเราน่าจะต้องมีโรงกลึงเองของเราเพื่อจะมาแก้ไขในงานที่มันขัดตกบกพร่องพอมันมีมาเองปุ๊บเราก็ต้องมีช่างด้วยป่ะครับต้องมีช่างเพราะพอเรามีช่างเมื่อมี1ตัวเราก็มีความสุขไม่ใช่ครับก็ทำให้งานของคุณออกได้ดีขึ้นก็เลยขึ้นฉะนั้นเครื่องกลึง1ตัวที่เรามีอยู่ไม่ใช่มีไว้แก้ไขนี่คุณต้องใช้ประโยชน์ของมันให้คงคุ้มกับที่คุณลงทุนครับตรงก็ทำตัวเองด้วยก็เราก็ทำได้เร็วจนกระทั่งไม่ไหวละเราต้องสร้างโรงงานจากการที่เราใช้สถานที่อันใหม่บวกกับเครื่องจักรที่เราซื้อใหม่ก็ทำให้เราทำงานได้เยอะขึ้นการเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วโรงงานที่ว่าใหญ่แล้วปรากฏว่ามันเล็กเกินไปทีนี้หลังจากที่เรามาอยู่ที่นี่เรามาอยู่ที่นี่ก็เราก็เลยตั้งบริษัทหนึ่งขึ้นมาชื่อเป็นบริษัท Advanced Tech เหตุผลที่ตั้งเป็น Advanced Tech เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ Advanced มากครับทีนี้ที่น่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าจากเดิมที่ในประเทศไทยเนี่ยการทำธุรกิจในการผลิตชิ้นส่วนอะไรต่างๆให้กับวงการอุตสาหกรรมด้วยกันเองเนี่ยนะครับมันก็มีหลากหลายวงการที่คนทั่วๆไปสามารถจะเข้าไปในสู่ในจุดนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปแต่การที่เข้าไปสู่ในวงการผลิตชิ้นส่วนหรืออะไรของอากาศยานเนี่ยเราโชคดีได้มีโอกาสรู้จักบริษัท GE ที่เข้ามาตั้งโรงงานทำชิ้นส่วนอากาศยานในเมืองไทยนะครับก็มาติดต่อให้เราแรกๆก็ให้เราทำแค่จิ๊กฟิกเจอร์เท่านั้นเองก็คืออุปกรณ์จับยึดนะครับปรากฏว่าคุณภาพของเราเป็นที่ต้องตาต้องใจเขาก็สนับสนุนเราให้เราทำต่อเป็นทำไดเรกพาร์ทให้กับอากาศยานเมื่อเป็นอย่างนี้คุณต้องทำอะไรบ้างคุณต้องมีเซอร์ติฟิเคต AS เซอร์ติฟิเคต Aerospace เซอร์ติฟิเคตเหมือนกับคุณมีมาตรฐานการผลิตก็เรียก ISO แต่ Aerospace เซอร์ติฟิเคตไม่ใช่ได้กันง่ายๆเราก็พยายามใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเราก็ได้ AS เซอร์ติฟิเคตเซอร์ติฟิเคตนี่มาก็คือหมายความว่าทำไมเราถึงสนใจเรื่องการทำ Aerospace พวกอากาศยานให้กับอากาศยานเพราะว่ามันไม่มีเปลี่ยนแบบครับธุรกิจเรื่อง Aerospace เป็นธุรกิจปิดครับจะว่าโมโนโพลีก็ได้หรือผูกขาดก็ได้พ่อในโลกนี้มีคนที่ qualify ที่จะทำงานอย่างนี้มีน้อยแล้วนับได้ว่าประเทศนี้มีกี่เจ้าครับก็แสดงว่าถ้าเราทำถึงมาตรฐานที่เขาวางเอาไว้เราจะอยู่ในวงการนี้ได้ยาวนะครับแล้วเราก็จะได้มาตรฐานที่ดีสำหรับการผลิตในวงการอื่นๆของอุตสาหกรรมด้วยได้ด้วยนะครับเพราะงั้นในวันนี้เองนะครับคุณผู้ชมที่ชมมาถึงขนาดนี้อยากจะเห็นกระบวนการผลิตต่างๆที่ได้มาตรฐานตามที่ CCS Advanced Tech ได้รับ qualify มาครับยินดีครับที่จะพาท่านเข้าไปชมในกระบวนการผลิตของโรงงานนี้ครับครับผมดังนั้นคุณบุญเจริญพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมไปพบขั้นตอนการผลิตกันเลยนะครับว่ามาตรฐานดีๆแบบนี้จาก CCS Advanced Tech เขาผลิตกันยังไงไปชมกันเลยครับก่อนอื่นต้องอธิบายให้
ข้าใจก่อนว่าในกระบวนการผลิตนะครับต้องเริ่มจากเราต้องเตรียมวัตถุดิบก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นของการผลิตของเราวัตถุดิบของเรานี่ประกอบด้วยโลหะหลากหลายนะครับเช่นทองแดงทองเหลืองอลูมิเนียมเหล็กที่มีส่วนผสมของพวกเขาเรียกว่าเป็นอลลอยสตีลนะครับเพื่อใช้ในการทำทูลิ่งของลูกค้านะครับหลังจากนี้เราก็ต้องส่งพนักงานซึ่งหลังจากได้รับจ็อบออเดอร์แล้วนะครับก็ตัดวัตถุดิบตามขนาดที่ต้องการเมื่อได้แล้วก็จะส่งไปแต่ละแผนกของการเริ่มต้นที่จะผลิตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับหลังจากที่เราได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับเราก็จะส่งไปแผนกต่างๆแล้วแต่ชนิดของงานถ้าเป็นงานกลมก็จะถูกส่งมาที่เครื่องนี้เครื่องนี้เขาเรียกเครื่องกลึงช่างก็จะกลึงตามแบบที่ลูกค้าให้มาเครื่องนี้เขาเรียกเครื่องกัดเซาะภาษาอังกฤษเขาเรียกเครื่องมิลลิ่งอุปกรณ์ที่ผมถืออยู่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติห้องนี้เป็นห้องเกี่ยวกับการทำชิ้นส่วนของเครื่องบินนะครับหรือ Aerospace Division ชิ้นงานที่ผมถืออยู่นี้นะครับเป็นของส่วนหนึ่งของโครงสร้างของเก้าอี้น่าจะเป็นเก้าอี้ของครูนะครูซีทก็เรียกครูซีทนะครับแล้วก็นี่อาจจะเป็นโครงสร้างอันหนึ่งของประตูเครื่องบินนะครับเครื่องนี้เป็นหัวใจของการตรวจสอบชิ้นงานที่ผ่านการผลิตแล้วว่าหลังจากสอบเทียบแล้วเนี่ยมันได้ค่าตามที่กำหนดอยู่ในดรอยิ่งหรือเปล่าเครื่องมือที่อยู่ต่อหน้าท่านขณะนี้นะครับเป็นเครื่องมือปรับเทียบของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดชิ้นงานทุกขั้นตอนในการผลิตแม้กระทั่งถึงขั้นสุดท้ายของการตรวจสอบชิ้นงานที่เขาเรียก QA หรือ Quality Assurance นั้นต้องอาศัยเครื่องมือมาวัดและเมื่อเครื่องมือวัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีการสึกหรอเราก็จะต้องเอามาสอบเทียบหรือปรับเทียบที่เครื่องมือนี้ว่าเครื่องมือนั้นๆเนี่ยมีการเปลี่ยนค่าไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็กำหนดการตรวจปรับเทียบเนี่ยแล้วแต่ชิ้นงานนั้นว่ามันมีความถี่ในการใช้บ่อยแค่ไหนThank you.
นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับกระบวนการผลิตนะครับที่เกิดขึ้นในบริษัท CCS Advanced Tech จำกัดนะครับซึ่งคุณบุญเจริญเนี่ยพาเราไปดูลายการผลิตนั้นด้วยตัวเองเลยนะครับทีนี้อยากจะบอกว่าการผลิตที่ได้มาตรฐานแบบนั้นเนี่ยเราได้มาตรฐานจากองค์กรไหนยังไงบ้างครับคุณบุญเจริญครับผมเคยบอกลูกน้องผมนะครับครับผู้ซื้อเนี่ยหรือผู้บริโภคเนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องสินค้าที่เขาซื้อว่าจะต้องมีมาตรฐานอะไรครับเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตเพื่อขายให้ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องเป็นคนทำสินค้าออกไปให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานของการผลิตที่พูดว่าเป็น world class standard ครับนะครับก็แสดงว่า CCS Advanced Tech ในยุคปัจจุบันนี้ก็คือได้รับมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับโลกเนี่ยหลายต่อหลายองค์กรนะครับทำให้มาตรฐานในการผลิตนี่ก็เป็นที่ยอมรับมาตรฐานอันแรกที่ CCS พยายามจะขอให้ได้นะครับสำหรับโรงกลึงเนี่ยครับซึ่งเป็นของที่ยากเย็นก็คือ ISO 9000ตอนที่ CCS พยายามทำนี่นะครับ CCS พยายามอยู่3ครั้งครั้งหนึ่งก็หมดไปหลายตังค์ครับแต่เราก็ไม่ยอมย่อท้อเพราะว่าเขามองอยู่ว่าไอ้วงกลึงมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นช็อปช็อปอะรับจ้างตัดเสื้อทีละตัว2ตัวแล้วคุณจะไปทำ ISO ได้ยังไงคุณไม่ใช่การผลิตแบบต่อเนื่องนี่หรือเป็น mass production จ้าคุณเป็น tailor make อะเมื่อเป็น tailor make คุณจะขอ ISO ได้ยังไงแต่เราไม่ย่อท้อเราใช้เวลาประมาณ2ปีกว่าถึงได้ ISO 9000พอแล้วเราได้ ISO 9000ก็ทำให้เราเนี่ยมีความมุ่งมั่นว่าเมื่อเราจะทำธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการบินเราก็ต้องขอ AS AS คือ AS ก็คือ Aerospace Certification ครับ 9001แต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีความชำนาญในการทำจาก ISO 9000เราก็ใช้เวลาขอในการเตรียมตัวในการทำค่อนข้างจะใช้เวลาสั้นประมาณ4เดือนเท่านั้นเองครับเหมือนเป็นสเต็ปมันจะง่ายขึ้นใช่ครับนะครับทีนี้หลังจากที่เราได้ AS 9001ก็คือเกี่ยวกับทำชิ้นส่วนให้กับอากาศยานมันยังไม่เพียงพอครับครับเราต้องไปขอ NetCap ซึ่งในเมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกที่ขอ NetCap ได้เมื่อเราขอพวกนี้ได้นะครับมันจะต้องเซอร์ติฟายจากเซอร์ติฟายบอดี้จากอเมริกาก็เป็นที่ยอมรับมันชื่อของเราจะขึ้นอยู่ในธรรมเนียมของผู้ที่ให้บริการในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินครับลูกค้ามันก็จะเข้ามาเองครับช่องทางการทำงานเกี่ยวกับหาลูกค้าเราไม่ต้องมีมาร์เก็ตติ้งครับทีนี้ธุรกิจดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วครับน่าจะ20ปีครับ20ปีสำหรับ CCS Advanced Tech อย่างนี้ถือว่าประสบความสำเร็จไหมครับยังครับยังเหรอเรายังต้องพยายามเพื่อทำยังไงให้มันประสบผลสำเร็จที่แท้จริงครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ผมหลงตัวเองว่าผมสำเร็จผมก็คงจะอยู่กับที่ครับก็ไม่พัฒนาต่อแต่ว่านับมาถึงวันนี้เนี่ยมีสิ่งไหนที่เรายังกังวลใจอยู่ไหมครับการทำธุรกิจให้ดำเนินต่อไปการส่งต่อธุรกิจต่างๆความกังวลนะครับมันต้องมีครับเป็นของธรรมดาที่ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาเพื่อเจออุปสรรคและปัญหาครับในทุกชีวิตต้องมีหมดแล้วเราก็จะกังวลแต่เมื่อกังวลแล้วเราก็อย่ามาเก็บมาเป็นอารมณ์ทำให้เราเกิดความเครียดครับเราเกิดมาเพื่อรับรู้ปัญหาแล้วเราเกิดมาเพื่อสู้กับปัญหาครับแต่หลายๆธุรกิจก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการส่งต่อส่งมอบธุรกิจให้กับทายาทแต่ CCS Advanced Tech นี่ไอ้นี่ก็มีความเป็นยังไงบ้างมั้ยครับที่เราก็อย่างที่บอกว่าดีใจนะครับที่เป็นลูกค้าของแบงก์กรุงเทพครับแล้วแบงก์กรุงเทพก็มาเชิญเราทั้งพ่อทั้งลูกครับไปเค้าเรียกบัวหลวงสมาร์ทเข้าสู่โครงการบัวหลวงสมาร์ทครับก็ transitional formGeneration to Generation ครับแสดงว่าเตรียมความพร้อมมาอยู่แล้วคือการส่งต่อธุรกิจจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็ถามว่าเราไปเรียนมาแล้วเรียนแล้วครับแล้วเราพร้อมไหมเราก็พร้อมแต่บุคลากรที่เราไปเรียนหลังจากเราตายไปแล้วเขาจะทำต่อได้หรือเปล่าเราไม่สามารถคาดการได้ก็เราก็ได้แต่มองโลกในแง่บวกว่าหลังจากเราหมดสภาพไปแล้วครับลูกก็สามารถที่จะแคร์เรื่องธุรกิจได้แล้วก็คาดหวังนะครับว่าผมเคยบอกถ้าผมทำธุรกิจนะผมตายแล้วให้ธุรกิจตายตามผมไม่ยอมครับถ้าลูกมันไม่สามารถทำได้นะผมยินดีมอบให้คนอื่นหรือขายให้คนอื่นมาทำธุรกิจต่อเพื่อให้คนงานเนี่ยมีงานทำนะครับแต่เท่าที่ทราบก็เตรียมความพร้อมให้กับทายาทที่จะมารับช่วงต่อได้ดีเลยนะครับทั้งเรื่องของภาษาต่าง
ในเรื่องของความรู้ต่างๆก็ลูกชายผมก็เราก็มีการสนับสนุนทางการศึกษาไปถึงขั้นปริญญาโทครับแล้วหลังจากที่เขาจบมาก็ให้ไปทำงานที่ข้างนอกสักปีหนึ่งก่อนที่เขาจะมาทำงานก็บอกว่าอย่าเพิ่งเลยพ่อยังทำงานได้อยู่ครับให้ไปเรียนภาษาจีนต่อที่เซี่ยงไฮ้2ปีครับไม่บอกไปญี่ปุ่นด้วยแล้วก็จากนั้นก็นั่นไปเรียนญี่ปุ่นต่ออีก2ปีครับก็เลยพูดได้ทั้งจีนกับญี่ปุ่นคือธุรกิจในปัจจุบันนี้ครับมันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพ่อสอนไว้เสมอก็คือว่าเราจะทำยังไงให้บริษัทเดินต่อไปข้างหน้าโดยที่ไม่มีการหยุดยั้งเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือมันจะเหมือนกับว่าคือเราไปเปรียบเทียบกับกงจักรนะครับกงจักรเราจะเดินเราจะต้องวิ่งให้เร็วกว่ากงจักรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ธุรกิจก็เหมือนกันเราพอเราวิ่งให้เร็วกว่ากงจักรเนี่ยเราก็จะมีส่วนในการทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็ผมรับผิดชอบเรื่องงานไปได้ประมาณสัก4ปีได้แล้วก็ผมคิดว่าหน้าตอนนี้ก็ยังถึงเวลายังอยู่ในช่วงสั่งสมประสบการณ์ทีนี้คุณผู้ชมที่ชมมาจนถึงขณะนี้ครับอยากจะเข้ามาติดต่อทาง CCS Advanced Tech นะครับติดต่อคุณบุญเจริญหรือว่าทีมงานต่างๆมีช่องทางในการติดต่อได้ยังไงบ้างเรามีเว็บไซต์ของเรานะครับครับworldwide ccs group ต้องมี s นะครับ groups, .com ccs groups แล้วก็ .com นะครับในนี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ activity ของ ccs ทั้งหมดรวมทั้งที่อยู่แผนที่ที่จะมาที่นี่เบอร์โทรศัพท์ก็มีหมดครับครับอยากจะเข้ามาขอดูผลงานดูการผลิตต่างๆเพื่อที่จะนำไปต่อยอดในส่วนของการเปลี่ยนของคุณผู้ชมเองหรืออื่นๆขอเสริมหน่อยนะครับมันเคยถูกเข้าต่อว่าบริษัทซีเซียนเนี่ยไม่สนใจบริษัทคนไทย อันนี้ขอปฏิเสธว่าไม่จริงนะครับครับซีเซียนถึงแม้จะทำงานก็บริษัทต่างชาติซึ่งจะได้กำไรเยอะแต่เราก็ยินดีที่จะทำงานให้กับบริษัทคนไทยครับถึงแม้จะได้ราคาที่ถูกกว่าและต่ำกว่าครับเราก็ยินดีที่จะรับใช้บริษัทของคนไทยด้วยกันนะครับครับเอาละครับมาจนถึงจุดนี้นะครับประสบการณ์ที่ทาง CCS Advanced Tech ได้ดำเนินงานมานะครับโดยคุณบุญเจริญนะครับเป็นผู้นำธุรกิจนี้เลยนะครับก็ได้เห็นนะครับว่ามีความพยายามนะครับความที่ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลารวมไปถึงนะครับก็ส่วนหนึ่งที่ได้ยินมาตลอดการสัมภาษณ์ก็คือเรื่องของการที่มีที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลานะครับนั่นคือธนาคารกรุงเทพใช่ครับจะได้ยินจากคุณบุญเจริญบ่อยมากเมื่อสักครู่นี้นะครับมีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนครับครับธุรกิจจะเติบโตไม่ได้ถ้าประเทศไม่มีธนาคารไม่ใช่ธนาคารกรุงเทพอย่างเดียวนะครับครับประเทศชาติจะเจริญเติบโตก็คือมีธนาคารที่แข็งแกร่งทุกธนาคารสถาบันการเงินสถาบันการเงินครับถ้าประเทศชาติไหนไม่มีธนาคารผมก็ยังงงอยู่นะครับว่าเราจะทำธุรกรรมทางการเงินก็ใครครับว่าเราจะซื้อของเมืองนอกเราจะต้องทำบาร์เตอร์เทรดหรือไงหรือจะทำยังไงฉะนั้นธนาคารนี่เป็น key economic driving engine เลยนะครับนะครับฉะนั้นเราก็เมื่อมีโอกาสได้เข้าไปทำงานร่วมโดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราในคอมมิตกับธนาคารครับผมดังนั้นแล้วนะครับ CCS Advanced Tech นะครับก็เลยมีธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจคอยอยู่เคียงข้างด้วยดีเสมอมานะครับจนวันนี้ประสบความสำเร็จครับและเดี๋ยวในช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันนะครับว่าธนาคารกรุงเทพมีส่วนสำคัญอย่างไรกับการผลักดันให้ CCS Advanced Tech นั้นประสบความสำเร็จได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับ Secrets of Victory ไขความลับสู่ความสำเร็จครับสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องมีท่านต้องมีความรู้สะสมความรู้ให้มากความรู้นั้นหลากหลายยิ่งถ้าท่านจะไปทำงานก็ต่างชาติท่านต้องรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีรู้ถึงเรื่องศาสนารู้ถึงเรื่องภาษารู้ถึงเรื่องอาหารการกินรู้ถึงเรื่องว่าเราจะทำยังไงเมื่อเราเจอเขาแล้วต้องทักทายเขาแล้วเขาจะพึงพอใจไม่ปฏิเสธเราไม่ปฏิเสธเรา